สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนจะมาชวนทำขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะเป็นอาหารของคนเหนือบ้านมาม่าวันเองค่ะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวเจ้าเวลามาม่าวันจะทำขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าเครื่องมันเยอะมันหลายอย่างทอดหอมแดงแล้วก็ทอดพริกเอาน้ำพริกไปคั่วให้หอมแล้วก็เอากระดูกหมูลงไปคั่วเนาะให้มันหอมๆแล้วก็เริ่มใส่ดอกนิ้วใส่น้ำลงไปใส่มะเขือเทศลงไปถ้าใครจะทำขนมจีนน้ำเงี้ยวต้องใช้เวลาเยอะนะคะต้องหั่นหัวหอมเยอะๆที่จะเอามาทอดเตรียมพริกเอาไว้ที่จะมาทอดมะเขือเทศก็ต้องหั่นเอาไว้ดอกนิ้วก็ต้องต้มเอาไว้ค่ะมะเขือเทศที่ล้างแล้วเอามาให้พี่จ้ะหั่นแล้วตำราขนมจีนน้ำเงี้ยวของมาม่าวันนี่ชอบใส่มะเขือเทศเยอะๆค่ะอร่อยเสร็จแล้วใกล้ละขนมจีนน้ำเงี้ยวหอมวันเอาเส้นไปขึ้นก่อนมางวดนี้ขนมกินน้ำเงี้ยวมาม่าวันมีเลือดใสด้วยกล่องหนึ่งหัวหอมทอดเสร็จแล้วพริกก็ทอดเสร็จแล้วก็เส้นขนมจีนก็ต้มแล้วแคบหมูก็มีค่ะวันนี้มีผักชีแต่ไม่มีถั่วงอกค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วหิวกันหรือยังเรามาเริ่มจัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟเลยดีไหมคะมาเลยค่ะมาเลยมากินด้วยกันนะเจ้าหลังคามันดีอยู่มาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆมาดูสีน้ำเข้มข้นใส่มะเขือเทศเยอะๆหมูก็เปื่อยแต่เลือดก็มีเรามาชิมกันเลยค่ะเ
เพื่อนๆทานกันอิ่มแล้วใช่ไหมคะมาม่าวันขอขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่มาชมการทำขนมจีนน้ำเงี้ยวของคนชีวิตคนอยู่ต่างแดนเนาะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยค่ะ